สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลนะครับชิงตั๋วใบสุดท้ายของการไปเล่นโอลิมปิกแล้วครับนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นโควต้าสุดท้าย 3.5 ทีมของเอเชียนะครับซึ่งได้ไปหมดแล้วนะครับ3ทีมอัตโนมัตินี่ก็คือทางด้านของญี่ปุ่นนะครับอิรักแล้วก็อุซเบย์นั่นเองนะครับเพราะว่าจบ 1-2-3 ในฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นะครับแต่ทางด้านของอินโดนีเซียครับได้อันดับที่4ต้องมาดวลกันนะฮะในการเจอกันของกินีแล้วก็อินโดแล้วครับมาลุ้นกันว่าใครจะคว้าตั๋วใบสุดท้ายไปสู้ศึกโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสนั่นเองนะครับซึ่งเกมวันนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีอินโดนะไม่มีตัวสำคัญนั่นก็คือทางด้านของคุปเนอร์นะครับเซเรโซเนี่ยไม่ปล่อยมานะครับก็อ่ะไล่เรียงนะครับ11ตัวของอินโดก่อนนะครับถ้าพอจำกันได้ประตูก็เออร์นันโดนะครับก็เซฟอยู่นะครับกองหลังนี่ก็ตัวยุโรปนะครับที่เล่นอยู่ในยุโรปเป็นทีโจอาออนนะฮะแล้วก็ทางด้านของโคมังติกูนะฮะรวมไปถึงเฟรารี่นะครับแล้วตรงกลางก็มีปัตมันอาหารทุ่มไกนะครับมัสซิลิโนอีวานเจนเนอร์นะครับคัฟฟ่านะครับรวมไปถึงแนวรุกซาโรเยอร์นะครับสไตรค์ครับแล้วก็สุไรมานนั่นเองก็จะเห็นว่าหายไปบางคนเนาะเออแต่นี่เป็นไลน์อัพของทางอินโดนีเซียแต่เขาก็สู้ขัดใจนะครับในเกมนี้นะครับแล้วก็ไลน์อัพของทางกินีเนี่ยส่วนมากจะเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในฝรั่งเศสนะเห็นมีเล่นอยู่ฝรั่งเศสมีเล่นโอ้โหหลายทีมน้องแรนส์นะครับโอ้ถือว่าอันนี้ชุดเต็มของเขานะฮะส่วนเกมเนี่ยในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับต้องบอกว่าโอ้โหมันค่อนข้างที่จะอึดอัดเหมือนกันนะไม่ได้ง่ายๆนะครับและผู้ตัดสินเนี่ยก็เป็นชาวฝรั่งเศสทั้งหมดเลยนะครับอ๋อไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินหลักเลยนะครับไลน์แมนหรือผู้ตัดสินที่4เนี่ยเป็นจากทางด้านของฟีฟ่าฝรั่งเศสทั้งหมดนั่นเองนะครับเกมเนี่ยมันมาแบบพลิกกันในช่วงนาทีที่26อ่ะครับต้องบอกว่าเจอพิษของตัวเองนั่นเองนะครับก็เป็นจังหวะทุ่มไกลเนี่ยปฐมาอาหารเนี่ยจะทุ่มไกลเข้ามานะครับในช่วงนาทีที่26 27ของครึ่งแรกนะครับแล้วปัญหามันเกิดอยู่ที่ตรงนี้ครับพอจะทุ่มไก่ใช่ไหมฮะแล้วก็จะให้ตัวเก็บแถว2ขึ้นหม่งอะไรอย่างเงี้ยทุ่มมาแล้วเกิดการผิดพลาดนะครับเอากองหลังขึ้นมาเพื่อจะเทคตัวหม่งทำประตูให้ได้แต่ลืมไปว่าแนวรับของตัวเองก็รั่วเหมือนกันพอเขาตัดบอลได้เนี่ยครับปัญหามันเลยเกิดนะครับพอเขาตัดบอลได้เขาก็แทงทะลุมาสิครับแทงทะลุมาเนี่ยมีกี่คน1 2 3 4 5แล้วยังไม่รวมเกมลุกอีกครับมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าพอถึงมาเกมลุกเนี่ยหลุดมา3พอหลุดมา3แบบนี้กลับลงมาไม่ทันครับทุกคนนะพอลงมาไม่ทันก็แย่เหมือนกันนะครับแย่เหมือนกันก็เลยทำให้ไปโดนทำฟาวจับฟาวเนี่ยจังหวะที่ผู้เล่นของกินีเนี่ยครับเขากำลังหลุดขึ้นมาแล้วตามไม่ทันนะครับผู้เล่นอินโดหมายเลข8เนี่ยตามไม่ทันนะครับก็เป็นทางด้านของวิธานนะครับวิธานสุไรมาเนี่ยกัปตันทีมด้วยพอตามไม่ทันเสร็จแล้วจุดโทษครับล้มลงไปนอนนะฮะมันเหมือนขัดขากันนะก็น่าจะฟาวจริงๆนะจังหวะนี้สุดท้ายแล้วเป็นนักเตะของกินียิงเข้าไปนะครับแล้วก็ขึ้นนำอินโดนีเซียเนี่ยลูกเนี้ยมีอยู่ลูกเดียว 1-0 แต่มีต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆนั่นก็คือตั๋วไปโอลิมปิกนั่นเองในการขึ้นนำตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเล่นด้วยยากนะกินีครับและกลับมาต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับมันก็มีจังหวะที่น่าสนใจอีกก็คือจุดโทษนะครับโดน2จุดโทษเลยครับอินโดฮะคือไม่รู้ว่าเพื่อนๆมองจังหวะนี้อย่างไรเนี่ยนะครับคือกองหลังเนี่ยเขาไปสไลด์แล้วก็คือถ้าเอาตามภาพมันไม่มี VAR อ่ะจริงๆแล้วก้ำกึ่งมากระหว่างโดนบอลนะครับแล้วก็โดนตัวด้วยนะครับแต่บอลน่ะมันโดนแน่นะครับแต่มันอะไรยังไงหนักกว่านะครับแต่ผู้ตัดสินไม่สนนะฮะผู้ตัดสินเป่าจุดโทษเลยครับโอ้โหให้2จุดโทษแล้วแหมก็ต้องบอกว่าอินโดไม่พอใจอยู่แล้วครับมันเนี่ยฮะมันก็โดนขาด้วยโดนลูกฟุตบอลด้วยนะครับก็อยู่ที่ผู้ตัดสินแหละครับแต่สุดท้ายอินโดไม่แฮปปี้ครับโดนจุดโทษ2ลูกโอ้เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับอินโดแบบนี้ชินแต่ยังครับโอ้โหโวยดีครับแบบนี้ก็โวยดีครับโอ้ไม่โอเคครับอะไรก็ได้ครับแต่อย่ามาให้2จุดโทษโอ้โหพ่อใหญ่เดือดครับแบบนี้โอ้ไม่โอเคแล้วกรรมการชูใบแดงไล่ออกจากสนามเลยนะครับคือเหลืองแรกก่อนแล้วโดนอีกเหลืองเป็นแดงทันทีเลยครับก็คือดูอารมณ์มาด่าแน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องเนี่ยขึ้นเก็บข้าวเก็บของขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนจุดโทษโชคดียิงไม่เข้าครับโอ้โหอย่างมันนะครับ
ยิงไม่เข้าครับโอ้สุดสุดไปเลยครับแต่ว่าสุดท้ายจบเกมนะครับฝันสลายครับมินโดไม่ได้ไปโอลิมปิกโอ้โหน่าเสียดายแต่ก็เป็นเกมที่ยืดเยื้อมากๆนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์พอสมควรเหมือนกันนะแต่สุดท้ายอินโดไม่ได้ไปนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ